รุ่นเดียวกันแท้ๆมันทำกับกูได้ไอ้ขมนะไอ้ขมมึงจะหลงเข้ามามั่งแล้วกันไปดูถ้ากูออกไปได้กูจะไปเรียนต่อในร้อยให้สงกับมึงพี่สภาพเนี้ยติดคุกมากี่ปีแล้วเนี่ย3วันทุยนี่คือพิมพ์เขียวของเรือนจำทั้งหมดที่เราจะต้องหนีไปด้วยกันพี่เสแลงที่ขาดสักให้เองกูว่ายังไม่หมดเราจะต้องขุดอุโมงค์โผล่เอาตั้งเกียร์ป้านี่เป็นไงภูมิใจหรือเปล่าที่มีลูกน้องฉลาดแบบนี้งงที่ท่าอย่ามามองอย่างนั้นนายขอเชิญจากขมลมโชยเข้าสู่ห้องสวีทสีชมพูเสื้อเดียวเดี๋ยวไปคุมเป็นแผนที่ไอ้ขมนะไอ้ขมสั่งกูขังลืมเลยไปหรือเปล่าเนี่ยมึงแทงมือกูทำไมเนี่ยมึงเจ็บไหมจะเหลือเจ็บสิเฮ้ยนั่นแสดงว่ากูไม่ได้ฝันดิวะตายเถอะแค่ลงจากรถเหม็นกินสาผีให้คลุ้งไปหมดชาคูเปิดเพลงได้เลยฮานุมานมีความสุขละเกินนะปีนี้เสียงแตกหนุ่มมากอยู่ช่างแปะงั้นพวกเองทั้งหมดไปรออยู่ในห้องนั้นมันอยู่ช่างแปะไปห้องนั้นทำไมอ่ะอย่าเถียงวิญญาณบรรพบุรุษพวกเองอ่ะมันสิงสถิตอยู่ในห้องนั้นโอ้ยเขารู้ได้ไงยะเจ๊เห็นไหมล่ะห้องนั้นอ่ะกงอาม่าอยู่กันเต็มไปหมดเลยใช่สิแล้วอาจารย์อ่ะกูไปคนแรกเลยชิดขนาดนี้รู้แล้วว่าเป็นห่วงฉันเก่งอยู่แล้วใช่ยังมาเลยถอยไปเลยก็ถอยสักทีสิใช่เลยสิล่ะอาจารย์
เฮ้ยจะไม่ใช่ผีจะต่อยให้ร่วงเนี่ยชาคูสวัสดียังหนุมานเรียบร้อยแล้วนี่กลับเถอะมีงานอีกงานนึงไม่หลังนะมึงโพสลามเปล่าเนี่ยอินเดียเนี่ยงั้นเรียกวินเลยไปสวัสดีครับอ้าวสวัสดีมาทำไมล่ะผมมาสมัครเป็นนักร้องครับร้องแนวไหนอ่ะผมมีบัตร30 10 20 30 40 10 20 30 40ผมเตะไซก้อยผมเตะไซโคผมเตะลูกดงผมเตะลูกชิปอ่ะ10 20 30 40 10 20 30 40ผมชอบรูดเพชรผมชอบรูดพลอยผมชอบรูดสร้อยผมไม่ชอบรูดซิปเออ10 20 30 40อ่ะ10 20 30 40ผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นลิฟต์เออ10 20 30 40 10 20 30 40ผมชอบลงรถผมชอบลงเรือผมชอบลงเหนือผมไม่ชอบลงลิฟต์อ่ะ10 20 30 40อ่ะ10 20 30 40ผมชอบออกรถผมชอบออกเรือผมชอบออกเหนือผมไม่ชอบออกลิฟต์อ่ะ10 20 30 40อ่ะ10 20 30 40ผมช่วยคนจนผมช่วยคนรวยช่วยกูด้วยกูติดอยู่ในลิฟต์เฮ้พ่อมึงเนี่ยแนวอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยใครก็ได้หยิบมันออกไปทีน่ารำคาญเหลือเกินมาอะไร10 20อยู่เนี่ยเนี่ยนะอะไรกันครับผมอ้าวสวัสดีคุณลูกอรุณนี่ยังตรวจอยู่นะครับเนี่ยยังตรวจอยู่เอาแล้วป้ายทำไมเขียนว่าหยุดตรวจแล้วครับตรวจครับต้องหยุดตรวจครับลูกไม่ตรวจแล้วยังตรวจอยู่อ้าวจะด่าใส่ชนใช่ไหมเนี่ยฉันดอกเองค่ะเหรอครับคุณฉงใช้เป็นกระฉายเนี่ยเอ้ห้องน้ำที่นี่ไฟเฉียบไปเนี่ยครับคุณเอาผ้าเย็นผืนนึงแต่งตัวเหมือนตำรวจเลยชุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคันใบญาตกี่ไม่มีภาษีขาดต่อพรบขาดครับท่านเป็นผู้จัดการวงครับอ๋อผมเองครับผมก็ขอเชิญรถทุกคันไปที่โรงพักด้วยครับดาบสายชนครับขอสักครั้งนะครับเที่ยวหน้าผมจะต่อให้ครบเลยครับไม่ได้หรอกครับขอเชิญรถทุกคันไปที่โรงพักครับคุณเชิญผมเองนะครับเอาเฮ้ยพระจะสวดใครโทรมาวะเนี่ยไม่น่าจะมีธุระนะนั่นไงเล่นกูซะแล้วเอ้ายังจะโอ้ยอีกไม่คิดทำอะไรสักอย่างเลยเนี่ยทำไมต้องเป็นข้าด้วยล่ะแกก็ไปได้นี่เอ้าก็บอกอะไรอะไรก็ข้าไม่แกบ้างแล้วไปจะได้ใช้คนอื่นมีเรื่องนี้ต้องเล่าตลอดอะไรอะไรก็ครูทำเองไม่เป็นยังไงไอ้นี่ก็ไม่คิดนะพาจะปวดปากก็ดังเลยสมองอ่ะคิดบ้างไม่เก่งอกเก่งใจเลยเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยโง่จริงๆครับเปิดสันไว้แล้วใครที่จะมาสมัครร้องเพลงอ่ะผมร้องนั่นไงผมครับผมเองครับหน้าตาลีใครมีอัลบั้มของตัวเองเนี่ยจำได้เพลงอะไรนะที่อักไว้ครั้งแรกอ่ะแฟนผมคุณร้องแฟนผมคนไหนครับแฟนผมของไหนเสียงลีเสียงลีแล้วเรื่องสองคนอ่ะผมมาสมัครเป็นเป็นอะไรว่าเป็นยามครับส่วนผมจะมาสมัครร้องหล่นครับเพลงฮะผมว่ามึงใช้ช้อนดีไหมครับเฮ้ยให้ดีกว่ากันเยอะเลยทำไมว่าคิดไม่ถึงว่าไอ้ห่าเรื่องง้อๆเลยทำไมฉลาดเหลือเกินรู้เลยเออจะมาสมัครทำอะไรอ่ะผมจะมาสมัครร้องเพลงครับร้องเพลงโอ้โหไอ้เหยินมึงพูดอะไรออกมาเนี่ยมึงกระเป๋านกหวีดจังเพี้ยนเลยบ้าคุณนำเลออย่าขัดฝังการโคจรของดวงดาวหน่อยจริงเหรอที่เขาว่าหรือเป่านกหวีดยังเพี้ยนอ่ะคนส้นตีนอะไรเป่านกหวีดเพี้ยนไหนลองเป่าโลดเถอะได้ครับคนนี้สมาคารวะดีแล้วกันลองบ้างชักเป็นไงสมัครเป็นเด็กรับรถก็ไม่เลวนะครับ
ไม่ต้องห่วงแล้วเพื่อนกูคนนี้ขาใหญ่ใจถึงอยู่แล้วจริงป่ะเนี่ยแล้วเราดุ่มๆมาหามันอย่างเงี้ยเพื่อนมึงมันจะช่วยเรื่องที่พักเราได้เปล่าวะโอ้โหไอเดียมันใจนักเลงพอตัวเลยลองไม่ให้พักสิอยู่กันไม่ได้ทั้งซอยโอ้โหขนาดนั้นเลยอะนะพ่อเป็นไงพูดแล้วอย่าหาว่าคุยนะคบกันมาตั้งแต่แม่บอกดูดนมเป้าเดียวกันมาเลยดูดนมแม่มึงแม่มันสิเรื่องนั้นจะเสียเปรียบแต่คบกันอยู่คบกันอยู่ใหญ่มากเลยที่เนี่ยครับพลอยพูดแล้วไม่อยากจะคุยอยากคุยก็ไม่ต้องคุยเลยอะไรคุณเหรอเพื่อนผมเป็นนักเลงนะนักเลงใส่อะไรกูได้เยอะมึงฟังหน่อยดิสมัยรบในเวียดนามนะรุ่นจงอางพยองนะไอเดียมันสุดๆเจ้าไม่มีหมอและที่สำคัญเนี่ยมันตายแทนเพื่อนได้ฉันก็ตายแทนเพื่อนได้เฮ้ยเจ้านายอะเฮ้ยสัตว์เลยนี่มึงอีกแล้วอ่ะมึงเปิดอีกแล้วเหรอฮะมึงทำได้อย่างไรเนี่ยทำไมไม่มีกูว่างานอย่างเนี้ยมึงทิ้งกูได้ยังไงได้อ่าเอ้ยรอได้สิวะเราเพื่อนตายกันไม่ใช่เหรอสวยมากงานนี้โอ้ยเพื่อนในเหยินเล่นเขาเข้าแล้วไอ้คอมเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยมาไงวะไอ้คอมฟันละตีนไอ้คอมละมวยนี่นี่เพื่อนกูไอ้คอมฟันละตีนเพื่อนกูมาคนนี้เลยรู้จักมันเหรอเพื่อนไอ้คอมละมวยมึงเป็นเพื่อนกันเหรอไอ้เพื่อนไม่ได้ไอ้คอมกูไงนัทวุฒินัทวุฒิไหนกูไม่รู้จักโอ้ยคอมเอ้ยจับเพื่อนไม่ได้ไงวะไม่ใช่เพื่อนไอ้เพื่อนมึงฮะใครเพื่อนมึงใครเพื่อนมึงโอ้ยไอ้คอมกูไงนัทวุฒิไงเพื่อนนัทวุฒิมึงไปรังแกพี่เขาทำไมรังแกอะไรเขาหาเรื่องกูกูไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเขาทำมึงว่าอะไรกูกลัวตีนไปพาโต๊ะแค่นี้กูโดนแล้วเพื่อนโอ้พ่อคุณเอ้ยยาโดนจัดไอ้คอมมึงทำอะไรง่ายมึงจับเพื่อนได้ไหมเนี่ยทอบอดิ้งต้องขับเวียดนามเพื่อนโอยบ้ากูไม่เคยเกณฑ์ทหารกูไปแต่ลูกเสือไอ้บ้าฮะทอมมึงจำอดีตได้ไหมอดีตมึงเคยล้มทอบอดิ้งทอบอดิ้งพัดหนึ่งอะไรของมึงเนี่ยทอบอกูไม่เคยฟังวิทยุนั่นมันจอสอไอ้เหี้ยไอ้พวกบ้านพ่อมันทอบอกูไม่รู้ใครกูไม่รู้เรื่องคำที่เพื่อนกูผมไม่รู้จักมันเป็นเพื่อนมึงเหรอไม่ไปเพื่อนนะไอ้ครับไอ้ไก่ไอ้ครับอะไรกูกูก็พออยู่ได้นะพี่นะเออคิดก็เช่ายังไงครับล่วงหน้าไม่ต้องเฟอร์นิเจอร์ไม่มีแต่ที่เดือนขอตรงเวลาโอ้โหเรื่องนี้ไม่มีปัญหาขอบคุณพี่มากเลยครับไหว้พระเอาครับครับผมโอ้เดี๋ยวคือว่ามีธุระอยากจะรบกวนพี่สักนิดครับสตังค์ไม่ได้เอาวันนี้อ๋อไม่ใช่เรื่องนั้นผมอยากจะได้นามบัตรครับเผื่อมีใครมารังแกได้โทรหาพี่นามบัตรไม่มีจดเอาได้ไหมโอ้ปากกาก็ไม่มีกระดาษดีแต่ผมจำได้พี่ผมจำได้จำเอาได้ครับศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสองศูนย์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 4 4 4 4 6 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 6
ขอบคุณมากครับสัตว์ให้เบอร์มาให้กูโทรกี่เครื่องเนี่ยศูนย์เยอะเหลือเกินโทรหาพ่อมึงเถอะนี่แม่งเอ้ยทำไมไม่มีผู้หญิงรวยๆมาติดกูบ้างวะพูดแล้วหมัดเขี้ยวของที่อ๋อยซื้อให้เนี่ยยิงหน่อยเดี๋ยวส้มก็เห็นพอส้มเห็นส้มก็รู้แล้วทีนี้เราจะทำยังไงอ่ะมึงก็เก็บไว้ดีๆสิวะโอ้ยสัตว์
ไม่ใช่พัชหน้านะเว้ยจะได้มาเก็บกันดีๆก็ทั้งคันยังไม่เห็นล่ะเมื่อด่าอะไรกูแต่เช้าเนี่ยบอกว่ามันเป็นรถก็เห็นอยู่ไงเฮ้ยในหวังมาดิเงินมาไล่มึงเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหเงินนี้จะซ่อนไว้ไหนอ่ะคุณลุงเลยอ่ะชีวิตมึงไม่พอดีพอมีเงินก็ไม่รู้จะไว้ไหนสิละมันจะมายากอะไรวะเอ็งก็หยิบกล่องเครื่องมือมาแล้วก็เปิดคุณลุงเลยเขาน่ะเอาเงินเสิร์ฟไปในกล่องเครื่องมือผู้หญิงก็ไม่กล้าเปิดเว้ยเขากลัวมือเขาละยาเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวถูกการลงทุนมันเป็นการเสี่ยงดังนั้นเงินที่เหลือนี่ต้องแยกซ่อนอันนี้ก็ซ่อนในยางอะไรผู้หญิงที่ไหนจะมาซ่อมรถเนาะใช่โอ้โหขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมเลยขอบคุณและเอ็งไม่ต้องหวั่นใจเลยเรื่องรถเนี่ยนะเอ็งไปบอกกับเมียเอ็งว่าเฮียงเหงียนเนี่ยเจ้าของคาเฟ่ให้ยืมมาใช้ก่อนดูมือดูมือมืออะไรไปเนี่ยมืออะไรมืออาชีพจบเรื่องแล้วอ้าวจบนางส้มก็จะไปโกรธอะไรไอ้หวังมันวะไอ้หวังมันไม่ได้ทำอะไรให้ซะหน่อยโถพ่ออย่างน้อยก็สมรู้ร่วมคิดแล้วนะส้มพี่ส้มจะมองอะไรสมหวังในสิ่งที่สมหวังไม่ได้ก่อเนี่ยกูผิดเองก็ผิดดิไม่มีใครบอกมึงดีสักคนเลยเนี่ยโอ้ยเมียจ๋าผัวผิดไปแล้วแหล่งจะไม่ทำให้เห็นอีกแล้วนะเจ้าอย่าพูดยังไงไม่ทำให้เห็นอีกแล้วเนี่ยฮะวันนี้เจอแค่ขวดเบียร์นะวันหน้ามึงเจอไม้หน้าหกแน่หน้าสามกูตีสองทีโอ้ยทีเดียวก็หัวแบะแล้วนี่สมหวังเราอ่ะมีบ้างไหมอย่างเงี้ยนางส้มกูเป็นพยานให้ได้อ่ะมามองอีกไม่เชื่อมึงคิดดูระหว่างลูกเขยกับลูกสาวอ่ะกูจะเข้าข้างใครเข้าข้างลูกเขยเดี๋ยวพึ่งทุบฟันยกไอ้ยันพอจะเข้าข้างใครก็ตามใจนะแต่ว่าเงินน่ะเงินน่ะส่งให้มันครบๆแล้วกันจ้าส้มสมหวังรับรองนะไม่มีแม้สักบาทเดียวแน่นะจ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยถูกรอบยิงหรือเปล่าเนี่ยจอดๆๆมองก็ไม่ดีเฮ้ยจอดๆๆจอดก่อนเป็นไรอ่ะไปดูดิเออสมองไปดูสิทับหมาทับเด็กหรือเปล่าเนี่ยออดูใต้ท้องดูใต้ท้องรถก่อนคันแรกดูใต้ท้องรถก่อนรถนะเป็นไรลูกอ้าวยางแตกคุณมึมเลยค่อมค่อมยางแตกแบนเลยโอ้โหแล้วแถวนี้ไม่มีปั๊มด้วยอ่ะทำไงเนี่ยส้มว่านะอย่าให้เสียเลิกรถใหม่เลยมีใครเปลี่ยนยางเป็นกันบ้างไหมเนี่ยอ้าวโชว์โง่กันเป็นแถวเลยเหลือร้อนรังไฟจนได้ไปไม่ต้องง้อผู้ชายแล้วไปเปลี่ยนกันเองไปส้มอะไรสมหวังสมหวังว่าเดี๋ยวส้มไปอยู่ในรถเย็นๆดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวส้มจัดการเองนะสมหวังส้มว่านะช่วยๆกันอะไรอย่างนี้แหละไม่เป็นไรส้มเองก็เชื่อผัวเนี่ยผัวเป็นช้างเท้าหน้านะเว้ยอะไรพ่อเท้าหน้าเท้าหลังอะไรเชยแล้วชมพู่อะไรล่ะเดี๋ยวอันนี้ชมพู่กล่องมานี่ๆๆอันนี้ล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะโอ้โหเงินข้างนั้นเลยเนี่ยสมหวังจ้าเงินอะไรเนี่ยก็เออนั่นสินี่อะไรเนี่ยฮะนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเลยนี่อะไรเนี่ยจะอะไรล่ะจะอะไรล่ะเขาจับได้คาหนังคาเขานี่ก็สารภาพไปดิคอมวายเงินอะคือไอ้เหยินเงินอะไรฮะคือเงินพี่เปียแชร์มาจ้าพี่จะไปซื้อปลาสลิดมาเลี้ยงมึงนี่ตอแหลลงตับเลยเนี่ยสมหวังจ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยจริง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 ไม่เคยโกหกเลยเชื่อพ่อดิจริงเดี๋ยวเปลี่ยนยางเสร็จเรามีเรื่องต้องคุยกันไม่จบแน่ไม่จบมาช่วยเว้ยเงินอะไรอย่างเนี้ย
คอมเงินเงินไอ้คอมมึงก็เอามาซ่อนในรถไอ้หวังหลายปึกเหลือเกินนะว้ายมาอีกแล้วอ่ะคราวนี้เงินอะไรเงินเงินอีอ๋อยอีอ๋อยอ่ะที่มันซื้อปลาสลิดฉันไปเลี้ยงอ่ะแหละว่าปลาสลิดที่ต้องขายแล้วมั้งฮะเปลี่ยนมาขายปลาตีดีกว่าปลาตีกูเป็นลูกเลยไปว่าอะไรวะซ่อนเงินก็ยังไงหมอจอหมอจอหมอจอแปลว่าอะไรหมอจอหมอจอหมอจอแปลว่าอะไรคิดไม่ออกจะบอกไงลา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 หมอจอแปลว่าอะไรวะเมียเจอก็ยังไงอ๋อยอมอยอมอยอมอแปลว่าอะไรยอมอยอมอยอมอแปลว่าอะไรจะคิดไม่ออกแล้วจะบอกไงลา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 ผิดตรงไหนลูกเว้ยเว้ยเว้ยมึงหยิบโทรศัพท์กูทำไมอ่ะอะไรก็ยืมเล่นเกมหน่อยเหรอมึงคิดว่ากูโง่หรือไงมึงจะเช็คเบอร์ใช่ไหมอีโถ่หัวเมียกันต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเว้ยเออไว้ใจไว้ใจนะนี่แต่มึงเมมเบอร์ใครไว้เนี่ยฮะนนทภาใครอ๋อชื่อม้าแข่งคอกเนี่ยก็บอกฟิตีนจัดวันเสาร์กูจะไปเสี่ยงดวงถ้ากูได้นะกูจะไม่แบ่งมึงเลยเออขอโทษเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษกูผัวมึงนะมึงต้องไว้ใจกูสินี่นะใจหูหลุดเกือบไปรอดแล้วกูอีบ้านี่แต่หูหลุดใส่แว่นไงหรอเฮ้ยแม่งเฮ้ยเกือบซวยซะแล้วเสือกลืมโทรศัพท์วางแม่งไว้ซะได้เฮ้ยดีว่ามันเชื่อไม่งั้นพี่นาดแน่ฮัลโหลขอสายพี่คมค่ะจากไหนคะจากนุณภาค่ะบอกว่าอย่าลืมที่นัดกันไว้นะคะจากไหนนะจากนุณภาค่ะเป็นแฟนพี่ค้อมค่ะแล้วคุณเป็นใครล่ะคะกูเป็นเมียอ้าวเฮ้ยเอาแม่งวางหูเลยแบบนี้มันต้องตัดไม้คมน้ำเสียงดังเข้าไว้ฮึบอะไรอะไรของมึงอีกเปล่าค่ะเออกูเป็นผัวมึงเนี่ยกูไม่เคยคิดนอกใจมึงเลยมาเหยียบหลังให้กูหน่อยคนดีอ่ะหนักหน่อยหนักอีกหน่อยอีกนิดเลยเฮ้ยแถวลงหน่อยแถวลงอีกนิดเมื่อกี้ม้าแข่งโทรมาบอกว่าที่นัดกันไว้เย็นนี้อย่าลืมนะคะก็มาที่นุ่นนภาไงชิบหายแล้วอีเหี้ยบอกไม่จำเป็นไม่ต้องโทรมาให้จ็อกกี้โทรมาอย่างนี้ต้องเจอมาร์คทึ่งก่อน